ตาเลยค่ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นไอ้นะครับวันนี้เหรอพอดีตาอักเสบครับผมเพราะว่าเหมือนแบบทำงานเยอะเราใส่คอนแทคเยอะครับผมไม่ค่อยได้พักผ่อนตาก็เลยแบบติดเชื้อก็เลยอักเสบก็ต้องใส่แว่นไปแบบนี้ตกใจไหมพอตอนบวมขึ้นมารู้สึกตอนแรกตกใจครับเพราะว่าจริงๆปกติใส่คอนแทคเลนส์มันก็จะมีอาการตาแดงอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันเหมือนโอ้ยร้องไห้เหมือนว่ามันแดงแล้วแบบพอเช้าวันต่อมามันเริ่มแบบลืมตาไม่ขึ้นครับก็เลยไปหาหมอก็เลยบอกว่ามันติดเชื้อแล้วก็แบบให้แบบพักคอนแทคเลนส์ไว้ก่อนใช่ครับเพราะเราใส่ต่อเนื่องแบบค้างคืนอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงกับค้างคืนครับแต่ปกติคือเราตื่นเช้ามาอย่างเงี้ย7 โมงแล้วก็ใส่เลยแล้วก็ทำงานไปเรียนทำงานจนแบบกว่าจะได้นอนอีกทีก็ประมาณตี 2 ตี 3ครับผมแล้วก็แบบวนอยู่แบบนี้ประมาณแบบเกือบเป็นเดือนอยู่ครับผมมันก็เลยแบบเกิดอาการคุณหมอว่าไงบ้างหมอก็บอกว่าแบบมันติดเชื้อเหมือนว่าแบบปกติผมจะเป็นคนใช้คอนแทคเลนส์แบบรายวันแต่แบบช่วงนี้เหมือนใช้เยอะผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นรายเดือนดูก็เลยแบบเกิดอาการหมอก็บอกให้พักไปก่อนเพราะเหมือนเราอาจจะแบบแช่คอนแทคเลนส์ไว้ไม่พอหรือว่าจะใช้แบบนานไปทำให้แบบมันแห้งครับอันตรายขนาดไหนบ้างจริงแล้วคุณหมอเตือนยังไงจริงๆหมอก็บอกว่าจริงๆมันอันตรายมากเพราะว่าตาเรามันก็บอบบางมากก็อยากให้แบบทนุถนอมหน่อยถ้าเกิดแบบใส่แว่นได้ในบางครั้งก็ใส่ไปก่อนเราต้องเปลี่ยนมาใส่แว่นบ้างตอนนี้ใช่ช่วงนี้เราก็ลองมาใส่แว่นบ้างจะมีผลต่องานที่เราทำไหมครับจริงๆช่วงนี้ก็มีโปรโมทเพลงครับแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยกระทบเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่องานอีกทีก็น่าจะประมาณปีหน้าเลยครับผมต้นปีก็ได้มีเวลาพักอยู่พอสมควรนะครับเรื่องงานบ้างตอนนี้จะมีให้แฟนๆได้เห็นจริงๆช่วงนี้ยังมีซีรีส์ Secret Seven นะครับผมก็ที่กำลังใกล้จะจบแล้ววันเสาร์นะครับผมแล้วก็อีกยังมีช่วงแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีประมาณช่วงมกราครับก็อาจจะมีแบบโปรเจกต์ใหม่รออยู่ก็อยากให้แบบลองติดตามนะครับว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรรับรองว่าตื่นเต้นแล้วก็แบบน่าสนใจแน่นอนไม่ได้ถึงเรื่องหอหลายคนแบบว่าพอไปอยู่ค่ายใหญ่ปุ๊บอย่างเงี้ยงานเราไม่ต้องมีแบบตัวแบ่งตัวอะไรเยอะจะลำบากขึ้นจริงๆไม่ถึงกับลำบากหรอกครับผมเพราะว่าเหมือนทุกคนในบริษัทก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็เหมือนว่าแบบเวลามีหนังมีซีรีส์เราก็ต้องไปแคสเองก็เหมือนว่าเราต้องแบบพัฒนาตัวเองเพื่อให้แบบเก่งขึ้นครับผมแล้วก็เหมือนช่วยเหลือกันไปเหมือนเป็นครอบครัวมากกว่าที่แบบจะแข่งขันกันเองมันยากง่ายยังไงบ้างพอมีแบบคนกลุ่มเยอะจริงๆผมว่ามันไม่ได้ยากนะครับแค่รู้สึกว่าจริงๆมันง่ายกว่าซะด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนเรามีเพื่อนเยอะขึ้นอะเราเหมือนแบบมีครอบครัวมีอะไรก็สามารถปรึกษาคนนู้นคนนี้ได้แล้วก็แบบหลายๆคนพี่ๆเขาแบบคอยช่วยเหลือเราแบบพี่ต่อเจพี่เจมอะไรเงี้ยมีอะไรก็แบบคอยช่วยเหลือเราแบบสนุกสนานเราต้องเรียนการแสดงเพิ่มเติมจริงๆก็ช่วงนี้ก็มีเรียนการแสดงเพิ่มครับผมก็ต้องแบบพัฒนาต่อไปสู้ๆ